6. ปุณณมาสะเถรคถาภาษิตของพระปุณณมาสะเถระพระปุณณเถระเมื่อจะแสดงธรรมแก่ภรรยาเก่าจึงได้กล่าวสองคถาไว้ดังนี้ว่า171เราละนิวรณ์5เพื่อบรรลุนิพพานซึ่งเป็นแดนเกษมจากโยคะแล้วถือเอาแว่นสองธรรมคือญาณทัศนะสำหรับตน172พิจารณาดูร่างกายนี้ทั่วทั้งภายในภายนอกร่างกายของเราได้ปรากฏเป็นสภาพว่างเปล่าทั้งภายในและภายนอก